ทำไมมองยายแบบนั้นล่ะยายไม่เป็นไรยายสบายดีผมขอบอกอะไรอย่างนะครับคุณยายไม่ต้องโกหกผมเลยนะครับคุณยายต้องพักให้มากไปพักเธอครับหลานรักยายไม่อยากมีชีวิตโดยนอนอยู่กับเตียงแบบนี้รู้ไหมฮะ ทำไมผู้คนถึงอยากตายในกาชีองค์ศิวะจะมารับตัวไปยังไงละ่ะเพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์ไงคุณยายขอทีอย่าพูดแบบนี้นะครับหลานจะห้ามยายไปอีกนานแค่ไหนฮะหลานรักเวลาของยายเหลือนน้อยเต็มที ยายอยากไปจากโลกนี้อย่างมีความสุขและในขณะที่ยายทำได้หลานเองก็จะมีปัญหาน้อยลงยายเองก็ด้วยคุณยายท่องบทละครจบหรือ,อยังครับและบอกต่อพระเปเจ้าของยายบอกต่อองค์ศิวะว่าคุณยายจะไม่ไปไหนทั้งนั้น คุณยายครับผมจะชงชาไม้คุณยายไปพิเศษนะครับยายรู้จ้าว่าหลานรักยายมากๆเลยเหเลอครับ ไไปได้้แลวเธอทำอะไรเนี่ยฮะแล้วเธอมาที่นี่เพื่อทำงานไม่ใช่มาร้องไห้นะรู้ไหมฉันรู้ค่ะแต่บอกฉันมาก่อนว่าคุณยายเป็นอะไรยายไม่ได้เป็นอะไรไปทำงานของเธอไป มาค่ะจะทำเองไม่ต้องทำงานคนเธอซะฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครทั้งนั้นไปฉันจะทำทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อคุณแต่เพื่อคุณยายและขอร้องให้ฉันทำเธอนะ ได้โปรดบอกฉันคุณยายเป็นอะไรคุณยายสบายดีใช่ไหมก็อยากที่บอกคุณยายสบายดีแล้วทำไมคุณบอกว่าทํามีเวลาเหลือน้อยแล้วก็คุณกาดเธอรู้จักคุณยายมาตั้งหลายปีแล้วแต่เธอยังไม่เข้าใจคุณยายเลยยังไงก็ตามต้าจะทำงานที่นี่ไปไม่ต้องสนใจคุณยายหรอกบอกฉันมาก่อนว่าคุณยายเป็นอะไรมันยากตรงไหนอะไม่เข้าใจที่ฉันพูดยังไงกันเนี่ยฮะแต่พยายามเข้าใจหน่อยฉันบอกให้ไป โอ้พระเจ้าบอกได้แล้ว่าเมืองเนี้เต็ไมไปด้วยปัญหาจะทำยังไงดีคะแค่ทีไฟดับคะ่ะเอาแบบนี้กลับไปก่อนนะแต่พรุ่งนี้มาให้ตรงเวลาตกลงมะค่ะเอ,อแต่ฉันขอพบคุณยายสักครั้งนะคะไม่คุณยายหลับอยู่บาย เฮ้ยอะไรกันเนี่ยบ้านหลังนี้ไม่มีแม้แต่เทียนไขเลยหรือไงอ่ะมันน่าจะอยู่ในนี้นี่นาไหนนะอ๋อเจอไฟฉายแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอมายันวันนี้มาช้าจัง เธอเป็นใครอะที่มายันอือออะไรกันเนี่ยพี่ัมแต่ยุ่งจะไม่มีเวลาที่จะเจอกับน้องชายของพี่เลยเหรอไม่ใช่อย่างนั้นวิกรามว่าแต่นายมาถึงเมื่อไหร่อะผมรอพี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ว่าเพิ่งได้เจอพี่ตอนนี้เองน่ะเหรอขอโทษด้วยนะวิกรามพี่อะมีงานทําเยอะเลยเลยไม่มีเวลาแต่ดีใจที่ได้เจอดีใจที่นายมา ก่อนอื่นเลยอ่ะขอผมแนะนำคู่มั่นให้รู้จักก่อนนะ,ะ <laughs> มาสิเออนี่นี่นี่เธอจะทำอะไร ไดโปรดอย่าทำแบบนี้เลยทำไมอ่ะพี่เป็นพี่ชายเธอและเป็นหน้าที่ของเธอที่จะต้องขอพรจากพี่นี่ฉันแก่กว่านายนายก็เลยต้องเห็นฉันเป็นเหมือนลุงอย่างนั้นเหรอขอทีเธอไม่ต้องมากพิธีหรอกเอางี้นะขอจะนไปอาบน้ำก่อนแล้วเราค่อยมานั่งคุยกันเน่ย ดีบ้มอ้มอืมีแสงกับควันสองมาจากห้องข้างบนน่ะไปดูกันเถอะฮะ <c oughs> โอ้พระเจ้ามีควันออกมาหรือว่าจะไฟไหม้จะมีไฟไหม้ได้ยังไงอ่ะประตูเปิดไม่มไ,มได้อ่ะไฟไหม้กุญแจมาช่วยหน่อยเร็วประตูมันติดอ่ะ พระเจ้านี่มันเกิดไฟไหม้ขึ้นได้ยังไงอะไปเอาน้ำมาไปเอาน้ำมาเร็วเข้า คุณจันใจเย็นนะคุณจันไม่ต้องห่วงหรอกไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> แล้วนี่ไฟมันเกิดไหม ขึ้นมาได้ยังไงกันเนี่ยว่าแต่ชุดแต่งงานชุดนี้ออกมาได้ยังไงเมื่อวานฉันเอามันออกมาแต่ฉันจำได้ดีเลยนะว่าฉันใส่กลับเข้าไปแล้วแล้วมันมาอยู่นี่ได้ยังไงไม่ต้องร้องนะลูก <c oughs> เราเปลี่ยนมันไม่ได้แล้วไม่เป็นไรนะ <c oughs> จะไม่เป็นไรได้ยังไงล่ะ มันชุดแต่งงานของกุนจัน์ชิวนะนั่นนะสิชุดแต่งงานไม่มันถึงเป็นเรื่องดีเหรอแต่ดีนะที่ไม่มีใครอยู่ที่นี่ไม่มีใครบาดเจ็บอย่างน้อยก็ยังดีนะดูนี่สิ นี่เป็นสาเหตุของทุกปัญหาชิ้นส่วนเทียนไขฉันคิดว่ามันมืดมากเลยฉันก็เลยเอาเทียนไขมาไว้ที่นี่นะเธอเอามาได้ยังไงฮะ เธอรู้หรือว่ามันอยู่ตรงไหนอะเธอทำให้ชุดแต่งงานของกุนจันทร์ไม่หมดแล้วแล้วถ้ามีคนเผาชุดแต่งงานของเธอบ้างล่ะเธอจะว่าไงเธอยังไม่ได้แต่งงานเธอก็เลยไม่รู้ว่าชุดแต่งงานมันสำคัญยังไงฟังนะ อาจจะพูดกับมิทูแบบนั้นไม่ได้นะครับเธอเธอไม่ได้ตั้งใจจะทอดเธอได้ยังไงกันดีดีด้วยไหมะ วิคามเกิดอะไรขึ้นใครก็ได้ไปเอาน้ำมาทีนี่ให้ขอ,อนั่งลงไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเร็วเข้าโทรตามหมอทีไม่ไม่ต้องโทรตามหมอหรอกนะคะ<อ>เดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นเองแล้ว<อ>คะ่ะแล้วค่ะดิปลด มิทูมียาบรรเทาอาการเขาไหมไม่ค่ะรอก,ก่อนนะคะทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยแน่นอนค่ะ oh. ฉันอยู่ทั้งคนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะคะทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยค่ะ ทำไมจะต้องโกรธด้วยละ่ะคือฉันฉันจะไปเอาน้ำมาให้นะน้ำไปเอาน้ำมาสังกิตาไปเร็วอันนี้น้ำดื่มหน่อยนะ ฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำผิดครั้งใหญ่แบบนี้เลยนะคะทำไมต้องขอโทษด้วยละ่ะหรือใครก็ทำผิดพลาดกันได้ยังไงมันก็เป็นชุดแต่งงานของเธอน่ะมันเคยเป็นเครื่องหมายของความรักและความสัมพันธ์ที่แสนหวานของเรา แต่ยังไงมันก็เป็นแค่เสื้อผ้าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือฉันกับมายานได้อยู่ด้วยกันและมีความสุข แม่คะเอาไว้ค่อยตัดชุดใหม่ก็ได้แต่ความสัมพันธ์ที่เราแบ่งปันมันต้องใช้เวลาสร้างนะคะเพื่อสร้างความแข็งแกร่งเพื่อทะนุดทนอมกันจริงไหมคะวันนี้เรากำลังจะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ของวิกรามและมิทู และวทำไมจะต้องสร้างความขมขื่นโดยการคิดถึงอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยละ่ะหลานพูดถูกกุญจันทร์ทุกอย่างแทนที่กันได้แต่ความสัมพันธ์ควรจะรักษาเอาไว้ตลอดไปนะเธอโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากอะไรทำให้เธอโตขนาดนี้ เด็กโง่พวกคุณ่างมีน้ำใจเลือเกินนะคะที่ยกโทษให้กับฉันนะคะพระอวยพรนะลูกนี่อะไรกันจ๊ะ ผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตของวิกรามคนที่เอาชนะหัวใจของเราคนที่คอยดูแลเอาใจใส่เขาเราจะไม่เห็นเธอเป็นคนของเราเหรอไฟมาแล้วเครื่องปั่นไฟน่าจะซ่อมเสร็จแล้วเอ่อก่อนจะกินข้าวพวกเรามาช่วยกันทำความสะอาดกันเถอะดีไหมมาเร็วป้าคะหนูทำเองและก็หูรัชนาเธอด้วยเอ่อไม่ ที่จริงฉันต้องทำสุปให้คุณยายคือเธอไม่ค่อยสบายเนี่ยเธอไม่ค่อยสบายเหรอเธอเป็นอะไรจ๊ะคุณยายป่วยค่ะมาครับอาปาสิครับอพอได้แล้วคุณยายคุณยายกลายเป็นคนดื้อเหลือเกินอ่ะยายสาบานถ้ายายรู้ว่าหลานเป็นต้นเหตุของปัญหามากมายในชีวิตของยายแล้วก็ยายก็จะครับ<อ>ผมมันแย่มากจริงไหมแต่คุณยายจะต้องทานยานะครับ ยายจะกินแต่ว่ามีเงื่อนไขยอยู่ข้อหนึ่งเงื่อนไขอะไรเอ่เอาหูมาแล้วก็มานั่งตรงนี้อะไรนะอืมคุณยายอย่าล้อผมเล่นนะขอร้องละเอ๊ะเอาล่ะเงินยายจะไม่กินยานะคุณยาไม่ยอมฟังเลยเหรอ โอ้วันดีรัชนาะมาเจา้ามาซี่เป็นไงบ้างเอมคือฉันเอาซุปมาให้คุณยายช่วยเอาไปอุ่นให้เธอด้วยค่ะ ป้าคะป้าเป็นอะไรคะป้าคะป้าไม่สบายและไม่ยอมบอกพวกเรางั้นเหรอจะบอกอะไรล่ะฮะและเป็นไข้ก็ไม่ใช่อาการป่วยด้วยฉันก็แค่แสดงมันเป็นข้ออ้างเรียกให้เธอมาที่นี่ยังไงล่ะป้าคะป้ากินข้าวก่อนนะคะจริงๆนะ <c oughs> เอาละคะ่ะฟังนะฉันต้องมาบอกป้าว่าบอกเราถ้าป้าต้องการอะไรไม่ต้องลังเลนะคะและใช่วันนี้ฉันจะทำอาหารและส่งมาให้ป้าป้าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยแล้วเจอกันคะ่ะเออนันเฮถ้าเธอต้องการอะไรก็บอกได้เลยไม่ต้องอายนะไม่ต้องเกรงใจด้วยเออรั้นา อยู่เป็นเพื่อนคุณยายสักพักนะจ๊ะอืมอืมฟังนะไม่ว่าเธอจะเอาอะไรมาก็ตามขอบใจนะแล้วจะมาไว้ฉันไม่เอาชีวิตส่วนตัวกับการทำงานมาปนกันฉะนั้นหยุดมาที่นี่โดยใช้อาหารเป็นข้ออ้างและอีกอย่างถ้าเธออยากทำให้ฉันประทับใจก็ทำงานของเธอไปไม่ต้องมาประจบฉัน ประจบเหรอนี่คุณหาว่าทุกอย่างนี่คือการประจบเหรอฉันเอานี่มาเพื่อคุณยายคนเดียวนะเราไม่ต้องการขอบใจฮัลโหลซุปนั่นมันเป็นของยายนะรีบเอามาให้ยายเร็วเข้าเร็ว ขับใจว้าวกลิ่นหอมจังเลยสงสัยจะต้องอร่อยมากๆแน่เลยจริงไหมเออคุณยายคะห,หนูกลับก่อนนะคะโอ้อจ้านั่นเฮ ทำไมหลานถึงพูดจาหยาบคายกับรัชนาแบบนั้นล่ะเธอสมควรแล้วครับผมต้องพูดงั้นเราเริ่มกันเลยไหมเดี๋ยวก่อนนะ,อะขอดูก่อนว่ามีอะไรเสียหายอีกไหม ยัมีอะไรกูจอนมีอะไรเหรอก็อะไรขึ้นเนี่ยฮะดูนี่สิคะฮะฮะ นี่มันชุดแต่งงานของหนูมันไม่เสียหายค่ะแม่มันไม่ได้ไหมเลยค่ะนี่ก็หมายความว่าฉันไม่ได้ผิดแล้วสินะใช่มไหมลูกจะไนี่เป็นรางวัลพิเศษจริงๆมิทูฉันขอโทษที่ต่อว่าเธอ กุญจันทร์ลูกคือวิญญาณอันบริสุทธิ์แล้วก็ลูกไม่เคยว่าร้ายใครเลยเพราะอย่างนี้ชุดแต่งงานของลูกถึงได้ไม่เป็นไรไม่งานแม่คงไม่รู้ว่าลูกจะเสียใจแค่ไหนลูกเสียใจบอกว่ามันไม่ใช่แค่ชุดแต่มันคือสิ่งที่อยู่ใกล้หัวใจที่สุดลูกร<ะ>้องให้ทำไมเด็กโง่แล้วข้ายิ้มสิ <c oughs> <laughs> พี่คะกุณจันไม่มีอะไรแล้วว่าแต่แล้วไอ้ที่ไม่มันคืออะไรเหรอเออไม่รู้สิคะตอนที่หนูเข้ามาหนูรู้สึกว่ามันเหมือนชุดแต่งงานของหนูแต่พอหนูเปิดตู้มันก็อยู่ในนั้นใช่แต่ยังไงล่ะว,ว้าวสังกิตาเธอมีใจไปนักสืบนนเนี่ย <laughs> ถือว่าห้องนี้ได้กลิ่นไหมงั้นเอางี้นะคืนนี้ไปนอนห้องราชนาหลานมิทูและราชนาแล้วถ้าผ้าปิดหน้าเปิดในขณะที่ฉันนอนล่ะส่วนมายันหลานไปนอนห้องวิกรามดีไหมอ่ครับป้าเอาละแต่หนูขอทำความสะอาดห้องก่อนนะได้จ้าเหมือนแม่หลานไม่มีผิด ทุกคนควรจะดีและเรียบร้อยจริงไหมเร็วเข้าเก็บกวาดป้าคะหนูขอไปนอนที่ห้องโถงหรือว่าที่ลานบ้านก็ได้คะทำไมละ่ะทำไมละ่ะในห้องของราชนาหนูหมายถึงเตียงของเธอนอนได้แค่สองคนใช่ไหมล่ะคะป้าแล้วไงล่ละจ๊ะป้าจะวางที่นอนไว้บนพื้นอีกคนนึงจะได้นอนได้ ป้าไม่ยอมให้เธอไปนอนข้างนอกอากาศเย็นๆหรอกไม่มีทางป้าคะหนูชินกับการนอนในที่เย็นๆหนูจัดการเองได้ค่ะไม่มีทูเธอไม่ต้องไปนอนลานบ้านหรอกนอนในห้องรัชนากับคุณจันทนี่แหละห

โดูล่อย่ามากลัวเราวนะเราจะนอนโดูลูจะเด็กงโง่คุณจันต้องอ่านข้อความของฉันแล้วเธอต้องรอที่อยู่นแน่ อาห้าเธออยู่นี่เองมาช้าดีกว่าไม่มาฉันรอเธอมาตั้งนานแล้วอะและเธอก็ ให้ตายมิถูทำไมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฮะอะคือว่าคืนนี้มีพายุนะคะฉันก็เลยคิดว่าจะปิดหน้าต่างกับประตูคือว่ามีเหตุเกิดขึ้นในบ้านไปแล้วนะคะแล้วฉันกลัวจะมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งฉันกลัวจริงๆนะคะฉันกลัวมากแต่ฉันอยู่ที่นี่ทั้งคนนะขอบคุณพระเป็นเจ้าที่ไม่มีใครเห็นฉันแบบนี้นะคะมันจะต้อง นายนาแน่ถ้าว่าวิกรามมาเห็นฉันแบบนั้นเมื่อกี้คุณก็เห็นแล้วว่าเวลาเข้ากรดมันเป็นยังไงน่ะอ๋อใช่ใช่ฉันเห็นแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเธอไปนอนได้แล้วไปไปเธอะโอ๊ะ ูตายแล้วระวังนี<ม>่ระวังสิวิกรวิกร พี่ไม่ควรทําแบบนี้ฟังนะมันไม่ใช่อย่างที่นายคิดเข้าใจไหมฟังนะฉันอยู่ตรงนี้ฉันไม่รู้มาก่อนและไม่ถูกได้โปรดไม่เอาหน้าฉันไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นฉันว่าพี่ทําแบบนี้ไม่เอาหน้าวิกรามอย่าเพิ่งโกรธสิขอร้องทําไมฉันต้องตั้งใจทําแบบนั้นด้วยได้โปรดไม่เอาหน้าปล่อยฉันก่อนอย่าทำโ้โม่สิ่ฉันจะบอกคุณเองปล่อยสิวิกรามไม่เอาหน้าปล่อยข้าพิเศแกพระเจ้านะเห็นแกฉันเห็นแกฉันก็ได้เอาเห็นแกฉัน ฉันไม่เป็นไรอะ่ะมีทุกของคุณอยู่กับคุณแล้วหายใจลึกๆหายใจลึกๆนะหายใจลึกๆนะไม่เป็นไรแล้วฉันไม่เป็นไรมันเป็นแค่อุบัติเหตุเท่านั้นผ้าของฉันติดแล้วมา,ายันก็ลืน่นดีที่เราสองคนไม่มีใครบาดเจ็บไม่เป็นอะไรมันก็ดีแล้วจริงไหมจริงหรือเปล่าล่ะไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วเธอเธอเป็นอะไรไหม ฉันไม่ได้เป็นอะไรเลยเพราะคุณอยู่ตรงนั้นไม่เลยบอกความจริงมาฉันสะบานต่อคุณฉันฉันไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่เป็นไรไปนอนเถอะนะคะได้ปโปรดพรุ่งนี้ค่อยคุยกันใหม่ดีไหมรัติสวัสดิ์มายัน ขอโทษนะพี่พี่บาดเจ็บไหมขอโทษนะพี่เอ,อ่อผมผมแสดงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของมิทูมากเกินไปอะ่ะเวลาที่ผมเห็นผู้ชายมาใกล้เธอหรือว่าถ้ามีใครมาทําร้ายเธอเนี่ยผมจะทนไม่ได้เลยพี่จะเย็นก่อนพิรามจเย็นผมคิดอยู่แค่ว่าเธอเป็นของผมและของผมคนเดียวเทน่นั้นนะพี่ขอร้องนะพี่คราวหน้าระวังหน่อยขอโทษอีกครั้ง ขอโทษครับไม่เป็นไรวิกรามได้โปรดเถอะแมวนะใจเย็นไปไปนอนได้แล้วพี่คงเหนื่อยเหมือนกันนะ่ะไปเถอะครับอาการเขาแปลกมากเลยพร้อมที่จะทำร้ายคนได้ทุกเมือ่อ โอไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะมิทูตื่นก่อนเราอ่ะฉันคิดว่าฉันจะตื่นก่อนมิทูและเห็นหน้าเธอถามจริงฉันเองก็คิดแบบนี้เหมือนกันแต่มันยากจริงๆโดยรู้ก็พยายามแล้วจริงไหมใช่ฮะทำไมถึงอยากเห็นหน้ามิทูลละเพราะผมว่าเธอดูแปลกแปลกนะฮะจริงๆใช่แล้วฉันก็ว่าเธอแปลกแปลกฉันด้วย ผู้หญิงแปลกๆคนนี้ไปไหนเต็ดเชานะ้านะเธอกำลังชงชาแล้วก็ทำอาหารเชา้าในครัวขนมปังแผ่นใส้คขาเทชีสและชั้นนี้ของโปรดของฉันนี่ว้าวอะไรเนี่ย ขอโทษเรื่องเมื่อคืนนี้ให้ตายคุณจันทเธอไม่รู้ว่าเมื่อคืนเธอไม่ได้มาแล้วฉันมีเรื่องอ่ะนะแต่ช่างเถอะก็กินก่อนก็แล้วกัน,นอ๋อ,อ,อหอมจังไงครับพี่อาหารเช้าอ,อร่อยไหมสุดยอดไปเลยฉันโชคดีเหลือเกิน ผมก็ด้วยนะพี่รู้ไหมมิทูเตรียมอาหารเช้าร้นอนๆให้ผมทุกวันก่อนผมตื่นนอนเลยละ่ะคุณชันของฉันเน่ยทำของที่น่ากินและอร่อยขนาดนี้มีสซอรพมาตลอดเลยรู้ไหมแต่พี่ครับเนี่ยน่ากินและอร่อยใช่ไหมล่ะพี่ใช่ทำไมอ่ะแต่พูดดิ้งกับชัดเนี่ยฝีมือมิทูนะครับนี่มันแตกต่างกันมากอ๋อนี่นี่มิทูทำเหรอ ครับคือว่าเธอทาให้ผมเพราะผมต้องกินอาหารเช้านะครับแล้วพี่ก็มาที่นี่ด้วยเธอก็เลยทําให้พี่ด้วยไงครับ <c oughs> อืมเอ๊ะพี่ระวังนะครับอะไม่ถูไม่ย็นค่ะไม่เป็นไรนะคะระวังหน่อยสิระวังด้วยไม่ถ, <c oughs> ไมถูไปเอาน้ำให้เขาสิผมคิดว่าเช้นนี้ควรจะเผ็ดไปสําหรับเขาอะ <c oughs> <c oughs> 你看。<c oughs> ช้าค่ะมายันค่ะช้าชอาพอแล้วหมอหิ่มแล้วขอบคุณ นี่คุณยังไม่ได้กินอะไรเลยคุณอิ่มแล้วเหรออ,อพอแล้วตอนเช้าผมก็กินแค่นี้แหละขอบใจนะนี่มีทูไม่เป็นไรผมอยู่นี่แล้วผมจะกินให้หมดเลยนะอืม อืมอ mm ืม hmm. mm hmm. อย่างที่สองนะฉันคิดว่าวิกรามกํงลังจะฆ่าฉันเนอะฉันหมายถึงผู้ชายที่มีนิสัยใจเย็นมากอยู่ในอารมณ์ที่อยากจะแก้แค้นฉันกลัวจังเลยอะ่ะ oh. ฮัลโหลกูจันนี่เธอเป็นอะไรไปอ่ะฉันจะต้องฆ่านายแน่แน่ถ้าฉันเป็นวิกรามนายลม้มลงบนผู้หญิงและนายก็ติดอยู่กับเธอฉันควรคิดว่าเป็นเรื่องปกติเหรอฉันควรคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุเหรอยังไม่จบหลักมายันยังไงอ่ะหมายความว่าไงกูจันฉันแค่อธิบายว่ามันเป็นอุบัติเหตุฉันไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้มาจากนายมายันอันนี้กณจันเออ ฉันเจ็บปวดจริงๆกับเรื่องทั้งหมดนี่ฉันผิดหวังมากเลยเอ่อฮะกูจันนี่เธอพูดอะไรของเธอเนี่ยเฮ้ย hey, กูจันฟังนะกูจันเดี๋ยวก่อนฮัลโหลคุณกาดฉันจะไม่ยอมรับนิ่ัยอย่างนั้นนะยังไม่จบเอขอโทษนะคะไม่ต้องมาแก้ตัวแล้วไม่ต้องขอโทษด้วยไม่มีคำพูดไหนยอยู่ในพจนานุกรมของฉันไปที่บ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยรีบมาให้ไวเข้าใจไหม เออตดเขาแบบแปลกเนอะวันอาทิตย์ยิงโทรตามไปทำงานอีกอะผมไม่ให้ความสำคัญกับคนที่ไม่เห็นค่าของเวลาอไม่คุณบาซูถ้าวันนี้คุณมาส่งไม่ได้ผมจะไป่ทำธุรกิจร่วมกับคุณแล้วก็พอกันที เธอมาเอาป่านนี้เหรอเอมขอ,อขอโทษค่ะเคที K T. ฉันคิดว่าไม่ต้องคิดทำงานมานน่ฟังนะฉันอยากให้ปากทองผ้าคลุมไหลตามแบบนี้วันนี้และตอนนี้วันนี้ตอนนี้เธอมีปัญหาด้วยการฟังหรือว่าเข้าใจช้าเหรออมแต่เคที T, วันนี้นั่นไม่ใช่ปัญหาของฉัน ฉันต้องการภาคลุมไหล่วันนี้ฉันมีวิดีโอพรีเซนต์ในสองชั่วโมงวันนี้วันอาทิตย์วันนี้ทุกร้านก็ปิดหมดอะไรนะไปไปเอามาก็ได้ค่ะจะไปเดี๋ยวนี้อ้อคุณยายคะเอ๊ะรัชนามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อกี้ค่ะเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่า ใหญ่ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะนั่นเฮน่ะเขาวิตกกังวลมากเกินไปตอนนี้เธอมีเวลาแค่55นาที